สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเราดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วอ้าวงงใช่ไหมล่ะว่าทำไมนุ๊กเอากระหล่ำปีมานะคะรวมถึงกุ้งนะคะวันนี้นะคะนุ๊กมาชวนทำเมนูง่ายๆนะคะดีต่อสุขภาพคนเป็นคอเลสเตอรอลนะคะรวมถึงนะคะคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะเมนูสุขภาพช่วยคุณได้เสมอนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะค่ะทีนี้นะคะตัวที่เป็นตัวชูโรงนะคะทำให้คุณดีต่อสุขภาพนะคะก็คือกะหล่ำปีนะคะเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์ของกะหล่ำปีกันค่ะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของกะหล่ำปีกันนะคะกะหล่ำปีนะคะมีสรรพคุณเยอะมากๆนะคะซึ่งสรรพคุณเนี่ยจะดีต่อร่างกายมากๆเลยนะคะใครมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลนะคะกะหล่ำปีช่วยได้ค่ะเพราะไฟเบอร์ในกะหล่ำปีนะคะมีส่วนสำคัญที่ให้ผักชนิดนี้นะคะกลายเป็นอาหารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดีนั่นเองค่ะ2ค่ะกะหล่ำปีลดความอ้วนได้นะคะปริมาณแคลอรี่ไม่สูงมากจนเกินไปของกะหล่ำปีและไฟเบอร์ที่สูงเยอะๆนะคะทำให้กะหล่ำปีเป็นสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับคนลดน้ำหนักนะคะ3ค่ะช่วยลดความดันโลหิตนะคะซึ่งกะหล่ำปีนะคะมีโพแทสเซียมสูงมากๆค่ะซึ่งโพแทสเซียมในกะหล่ำปีนะคะมีส่วนช่วยให้การทำงานของระบบไหลเวียนของเลือดนะคะทำงานได้ดีขึ้นนะคะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวได้มากขึ้นซึ่งดีต่อการไหลเวียนของเลือดและความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะค่ะช่วยล้างสารพิษในร่างกายค่ะวิตามินซีในกะหล่ำปีนะคะทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีค่ะช่วยขับสารพิษและกรดยูริกออกจากร่างกายนั่นเองค่ะท้ายนะคะกะหล่ำปีนะคะบำรุงผิวพรรณค่ะซัมเฟอร์นะคะเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อเล็บผมและผิวหนังค่ะซึ่งในกะหล่ำปีนะคะจะมีเยอะมากๆค่ะโดยสามารถช่วยผิวไม่มันและลดการเกิดสิวได้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเมนูที่ทำง่ายๆเลยจะไปดูประโยชน์ของกะหล่ำปีแล้วนะคะเราล้างกะหล่ำปีให้สะอาดนะคะและหั่นนะคะเป็นชิ้นๆแบบนี้เนาะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยไปผัดกันเนาะเมนูนี้นะคะสำคัญที่สุดสำหรับคนเป็นคอเลสเตอรอลนะคะรวมถึงนะคะที่เป็นเบาหวานนะคะรวมถึงนะคะความดันโลหิตสูงนะคะสิ่งที่สำคัญคือน้ำมันในการปรุงนะคะและนะคะเนื้อสัตว์ที่เราจะใช้กันนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุ๊กก็เลือกใช้ในส่วนของน้ำมันนะคะก็จะเป็นน้ำมันในส่วนของน้ำมันมะกอกนะคะซึ่งจะเป็นไขมันดีที่เข้าสู่ร่างกายนะคะและเลือกใช้กระทะเทฟลอนค่ะตัวที่2นุ๊กจะใช้ก็คือกุ้งนะคะเดี๋ยวเราผ่าหลังกันเนาะระหว่างนี้เราก็หั่นกะหล่ำปีกันไปก่อนค่ะกะหล่ำปีนะคะที่สำคัญนะคะเราต้องล้างให้สะอาดนะคะเพื่อนๆล้างโดยการที่นะคะทั้งแช่น้ำแล้วก็ผ่านน้ำเยอะๆเลยนะคะเพื่อที่จะล้างสารพิษออกนะคะเพราะกะหล่ำปีขึ้นชื่อว่ามีสารพิษสูงนะในความคิดนึกนะนะคะแต่ว่าเราก็มีวิธีล้างมันออกเนาะซึ่งนะคะของพวกนี้นะคะถ้าคือถ้าปลูกมันจะปลูกไม่ค่อยดีอ่ะนึกว่ามันปลูกไม่ได้นะซึ่งตอนนี้นะคะนุ๊กก็เริ่มทําแปลงผักแล้วปลูกข้างบ้านกันนี่ราคาง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าแปลงผักเป็นอะไรที่นึกว่าคนต้องปลูกนะคนเมืองอย่างเราก็ปลูกได้นะคะซึ่งนุ๊กเน้นพื้นที่น้อยแต่ปลูกได้จริงนะคะเราก็หั่นกะหล่ำปีก่อนนะคะหั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปผัดนะคะในกระทะเทฟลอนนะคะหรือกระทะธรรมดาก็ได้เนาะทีนี้นะคะเราก็จะเตรียมกะหล่ำปีกันเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของกุ้งกันต่อค่ะส่วนของกุ้งนะคะให้เราผ่าหลังค่ะผ่าหลังในลักษณะอย่างนี้นะคะยังง่ายไหมคะผ่าไปนะคะแล้วเดี๋ยวนุ๊กจะมีเทคนิคนะคะว่ากุ้งทำยังไงให้เด้งนะคะบางครั้งเนี่ยเราผัดกุ้งให้ผู้ใหญ่กินเนี่ยคือเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยกุ้งมันแข็งอะนึกออกไหมผัดไปผัดมาก็ไปกุ้งมันแข็งแล้วมันไม่น่ากินนะคะแต่อันนี้นะคะนุ๊กก็มีเทคนิคดีๆนะคะให้เนื้อกุ้งนะคะฉ่ำๆกันเลยนะคะแล้วก็รู้สึกหวานหวานถึงเนื้อกุ้งเลยนะเดี๋ยวเราจะไปตั้งกระทะกันนะคะระหว่างนี้นุ๊กก็แบบนี้ก่อนนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานความดันนะคะซึ่งบอกเลยนะคะมันก็เป็นอันตรายเนาะแฟนนุ๊กก็ลดแล้วนะจากสูตรน้ำผักที่นุ๊กลงไว้ให้นะคะเดี๋ยวนุ๊กจะมีสูตรอื่นๆนะคะมาแบ่งปันเพื่อนๆกันอีกนะคะเพื่อที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆกันนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปตั้งกระทะกันค่ะโดยระหว่างนี้ก็ต้องบุบกระเทียมกันก่อนนะซึ่งนุ๊กจะใช้กระเทียมไทยนะคะเนื่องจากกระเทียมไทยเนี่ยจะมีกลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวเราไปจัดการกันค่ะเ
ราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็ใส่น้ำมันนะคะในส่วนของน้ำมันมะกอกลงไปนะคะกระเทียมกระเทียมกระเทียมหอมๆนะให้เพื่อนๆนะคะใส่กุ้งลงไปนะคะกุ้งนะคะใส่แล้วพอเวลามันตัวแดงๆตัวแดงๆยกขึ้นเลยนะคะตัวแดงๆปั๊บเนี่ยเราต้องพักแล้วไม่งั้นกุ้งมันจะสุกเกินไปพอกุ้งมันสุกเกินไปเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะแข็งแล้วไม่อร่อยนะคะเนี่ยเดี๋ยวนึกออกแค่นิดเดียวแค่นี้นะคุณแม่มันจะชอบแบบนี้นะคะเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าใส่แบบนี้คือกุ้งกำลังแบบหวานเนื้อมันจะหวานแบบพอดีเลยนะคะก็คือเทคนิคง่ายๆเลยนะคะคือบางครั้งเราทำให้ผู้ใหญ่เราก็นะนี่นะเราเอากุ้งพักเลยค่ะกระเทียมที่เหลือเราก็เอากะหล่ำปีลงเลยค่ะใส่น้ำซุปนะคะปรุงเองนะคะซึ่งเป็นน้ำซุปนะคะที่ทำมาจากกระดูกไก่แล้วก็ผักนะคะซึ่งเดี๋ยวนุ๊กก็จะสอนทำไปเรื่อยๆนะเพื่อสุขภาพกันนะคะช่วงนี้นุ๊กเองก็ต้องดูแลสุขภาพเนื่องจากแฟนของนุ๊กเขาเป็นความดันโลหิตสูงด้วยนะคะเราก็ใช้น้ำมันหอยนะคะในที่นี้นุ๊กก็จะใช้น้ำมันหอยโลโซเดียมนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยมันไม่ยากหรอกผัดทุกคนก็ผัดได้ใช่ไหมคะแต่เราต้องเลือกเครื่องปรุงให้พอเหมาะกับคนที่เป็นโรคแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ประโยชน์เนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะคะช่วยลดความดันนะคะนี่นะคะผัดแบบนี้ชัวร์ๆเลยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำซุปไปนะคะนี่ค่ะน้ำซุปเราก็จะติดไว้นะคะนี่ให้จะกระปีสลดแป๊บหนึ่งเราไม่ต้องปรุงรสเยอะนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะใส่น้ำปลานิดนึงแล้วก็สารแทนความหวานนะคะคนที่มีพ่อแม่ผู้สูงหรือเราเองอ่ะก็ควรกินอย่างนี้นะในบางทีนุ๊กเพราะอายุเราก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะดูแลตั้งแต่ตอนนี้จะได้ไม่เป็นอันตรายอายุเยอะๆนะคะกินยาเยอะมันก็ไม่ดีแต่ว่ามันต้องกินนะคะเพราะว่าถ้าไม่กินเนี่ยโดสมันจะไม่พอเหมาะพอโดสมันไม่พอเหมาะก็ต้องพอเวลาเราเป็นความดันใหม่หมอก็จะให้ยาเยอะขึ้นที่อันตรายมากๆในบางทีนุ๊กนะใครไม่กินหวานข้ามไปเลยค่ะอันนี้เราใส่สารแทนความหวานนิดนึงนะชิมรสตามชอบเลยนะคะดูกระหล่ำปีให้มันสลดสักแป๊บหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเอาละมันเริ่มมาแล้วนะคะง่ายไหมหลังจากนั้นนะคะเอากุ้งค่ะใส่ลงไปกุ้งที่พักไว้นะคนกุ้งไม่เท่ากันนะคะมันก็จะเนื้อมันจะเด้งพอดีเลยกุ้งนะคะเห็นไหมนะเดี๋ยวเราจะไปตัดเศษกันค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับเมนูผัดกะหล่ำปีกุ้งของนุ๊กนะคะสไตล์อีซี่โฮมนะคะดีต่อสุขภาพมากๆลองไปทำกันดูนะคะที่สำคัญทำง่ายนะคะเลือกเครื่องปรุงให้พอเหมาะกับเรานะคะแล้วจะดีต่อร่างกายมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ